ก็ผมนายเทศชัยทองรักนะครับผมชื่อเล่นชื่อกันฮะอายุ23ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารครับก็เกี่ยวกับการสนทนาธุรกิจระหว่างประเทศครับเกี่ยวกับพวกไวยากรณ์การออกเสียงการเขียนจดหมายธุรกิจอะไรเงี้ยก็แตกต่างมากนะฮะที่นี่รู้สึกว่าคือมันจะมาเล่นสนุกไม่ได้เหมือนในห้องเรียนแล้วก็คือเราต้องทำงานสังคมการทำงานไม่เหมือนกับสังคมในห้องเรียนซึ่งแตกต่างกันมากก็แนะนำนะฮะดูแลดีมากเลยเรื่องการฝึกงานก่อนจะมาฝึกเขาก็จะแบบบรีฟตลอดว่าต้องไปที่ไหนต้องเตรียมตัวยังไงต้องใช้เอกสารอะไรแล้วก็ดูตัวนักศึกษาเองด้วยว่าเหมาะกับสำหรับองค์กรที่ว่าจะไปไหมถ้าว่าไม่เหมาะก็ให้หารายชื่อมาแล้วก็คัดมาว่าอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมจากการที่เรียนมาในห้องก็ได้ใช้เยอะนะครับผมอย่างเช่นการเขียนจดหมายธุรกิจเกี่ยวกับการส่งอีเมลที่เป็นเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรเราต้องใช้รูปแบบฟอร์มที่ว่าตรงนี้ต้องเป็นชื่อผู้รับตรงนี้ต้องเป็นลงท้ายว่ายังไงต้องตอบยังไงเนื้อหาต้องสุภาพแค่ไหนม.ศรีปทุมของผมในส่วนของผมอ่ะน้องการเป็นคนแรกเรื่องภาษาอังกฤษก็อยู่ในเกณฑ์เด็กมหาวิทยาลัยครับแต่ก็ยังมีในส่วนที่ปรับปรุงแล้วเราก็เห็นการพัฒนาของเขาคือมันก็ต้องใช้การสอนแต่การดีอยู่อย่างหนึ่งคือการมีวินัยการทำงานมันไม่ใช่ว่าแค่เรื่องงานสำคัญอย่างเดียวเรื่องวินัยในการทำงานมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราสอนน้องอยู่ตลอดเหมือนกัน